The elaborate beauty hidden with spiritual values makes a perfect harmony on the carving patterns that stand out as if alive. This is the Wooden Sanctuary of Truth, the world's most beautiful and greatest architecture in wood. Heritage of human wisdom, interwoven with the essence of philosophy and faith, has been etched in intricate wood carvings. The works of more than 200 artisans who devote their time and energy to painstakingly create this masterpiece as a wooden structure that involves more than two decades of continuous construction. It was Khun Lek's wish to make Siam known to people around the world by introducing our culture, custom and tradition to them. As for faith, originally when the Sanctuary of Truth was built, it was expected that all people in the world could admire and witness the achievements of the past, so that they understood all the thinking and working processes, how those wonders were created. Khun Lek Viriaban has put all these to reflect and to remind all people of every nation that these seven elements are of equal importance. The Sanctuary of Truth presents clearly religion, philosophy, custom and tradition, art and culture of ethnic people of Siam. And this is the miracle of ideas that made the Sanctuary of Truth a great work of art, which is of great value to humanity as a whole. Thailand, the land of great thinkers. แต่ผมเด็กๆเลยก็คือยายกับแม่พาไปดูโขนชอบภาพฝาผนังรามเกียรติ์อะไรเงี้ยฮะจนวันหนึ่งเราก็อยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีของเขามั่งฮะผู้ปกครองสำคัญผู้ฟังให้ลูกขนาดไหนต้องผ่านความอดทนความอดกลั้นโขนสร้างระเบียบวินัยกับเด็กสร้างเรื่องมารยาทสร้างเรื่องวัฒนธรรมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เดินทางในอะไรสายเก่าๆเพราะถ้าเกิดสักวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคนดูโขนแล้วมันหายไปไหนฮะอย่างน้อยก็ยังมีผมยังมีเพื่อนยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องยังมีเราที่แบบยังเก็บมันไว้อยู่แล้วเราพร้อมเสมอที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปฮะจริงๆแล้วลุงก็เป็นเพียงคนกรีดยางธรรมดาคนหนึ่งท่านแต่หลังจากที่ในหลวงท่านเสด็จมาที่หมู่บ้านของเราลุงก็เลยศึกษาเรื่องสมุนไพรเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยชาวบ้านคือพ่อของพิมพ์เป็นหมออาสาพ่อเป็นหมอพ่อก็ต้องทำหน้าที่หมออย่างสุดความสามารถถึงแม้ว่าพ่อจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามนั่นเนี่ยล่ะค่ะก็คือเหตุผลที่ทำให้พิมพ์ตัดสินใจเรียนหมอWhat?
ช่วยด้วยตามหาตั้งนานใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยอยากตายลงไปพี่ทำเพื่อนผมทำไมเนี่ยผมสั่งยาไว้ผมยอมจ่ายเงินไอ้แกตายเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วอะไรกันใหญ่แล้วเป็นเบาๆนะลูกอย่าให้เจ็บตัวล่ะนี่พลังขึ้นเต๋าโอ้กอดแก๊สพ่อพ่อเบาคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงมากเลยครับบ้าโอ้ยพี่ได้ของฝากกลับมาเยอะไหมจ๊ะไม่ได้เลยเลยอ่ะทำกับข้าวอยู่เหรอจ้าแม่กำลังหิวพอดีเลยดีจังเลยนะวันนี้จะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกสักทีพี่ไปต้องหลายวันลูกมันก็คิดถึงพี่นี่จ้ะผู้ใหญ่บ้านก็ฝากไว้ให้พี่เก็บศพได้เนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับนายสมานชื่อจริงร้อยตำรวจตรีชนะพลหานพิสิทธิ์เป็นตำรวจอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดศพนี้ไม่ธรรมดาเลยผมคิดว่าหมอคงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ถึงผมจะเป็นคิดนะผมพอจะได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไอ้เรื่องการสะกดวิญญาณเนี่ยเปล่าว่าแถวเนี้ยมันเป็นป่าช้าเก่าผีดุด้วยเขาโจรผีหลอกกันชะบางแล้วใครล่ะแกไอ้ที่หมวยมันเห็นแล้วมันร้องไห้กันไปครับผีหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยหรือว่ามังอยู่ที่ไหนล่ะกำนันน่ะโอ้ย
านานไหมนานเท่าไหร่ก็รอได้ครับรอแล้วเดี๋ยวไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวเราก็คงกลับบ้านมั้งงั้นไปก่อนนะเอาเดี๋ยวก่อนนี่แอนแอนจะไปไหนอ่ะต้องบอกด้วยเหรอไปก่อนนะเดี๋ยวแอนคือเรามีเรื่องอยากจะคุยกับแอนหน่อยมีอะไรเหรอคือก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคือเอาไว้ให้รู้ก่อนไหมเราค่อยคุยกันเดี๋ยวก่อนโอเคเรารู้แล้วแอนเรารู้แล้วคือเราอยากจะบอกความรู้สึกที่เรามีต่อแอนเราก็ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนนะยังไงเห็นใจเราหน่อยแล้วกันนะคือตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักแอนมาแอนทำให้เรามีชีวิตชีวาทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่อยู่ด้วยเวลาแอนโทรมาแอนก็ทำให้เรายิ้มจากโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่รู้ตัวเลยเวลาแอนจะไปไหนมาไหนเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วยิ่งเวลาแอนหายไปเราคิดถึงแอนเฉยเลยอะแล้วที่แหมพูดมาเนี่ยจะให้แอนทำไงเหรอเปล่าก็เราก็แค่อยากแหมชอบแอนเหรอ แล้วถ้าแอนทำไงอะบอกชอบแหมกลับงั้นเหรอเปล่าเราแค่บอกในสิ่งที่เรารู้สึกอะแค่นี้ใช่ไหมแหมแอนไปก่อนนะ